ือว่าเป็นปีที่สตาร์ทของทัวร์ที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองครับลีน่าแม็กควายจุดเด่นนี้ต้องบอกว่าทีช็อตเลยครับตีได้ระยะด้วยเล่นใน RPGA ทัวร์นี่สำคัญนะครับถ้าตีได้ระยะนี่ถือว่าได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับและถ้ายิ่งมีช็อตเกมที่ดีแล้วด้วยนี่ไปกันใหญ่นะครับช็อตที่2มาอยู่หน้ากรีนนะครับหลุมนี้พา5ครับมีช็อตที่3โอ้โหดูครับสุดยอดครับมองเหมือนง่ายนะครับแต่เล่นจริงๆไม่ง่ายนะครับเป็นไทป์ไลน์แล้วก็ต้องเปิดหน้าเหล็กเล่นนะครับดูครับจุดตกนี่เป๊ะเลยครับเนี่ยครับในเรื่องของเกมแพลนก็สำคัญนะครับสังเกตว่าในลูกของลิเดียโคนี่วางมาในตำแหน่งที่ดีนะครับมาตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับมาทางด้านขวาของธงแล้วชิปในตำแหน่งตรงนั้นนี่ลายดีแล้วชิปเป็นทางขึ้นด้วยเอาครับพัทอีเกิลครับลงจะขยับเป็นที่2เดียวเลยครับที่22อันเดอร์น้ำหนักได้ครับแต่ว่าลายไม่พอครับครับขึ้นมาเป็นที่2ร่วมอีก1คนครับช่วง4หลุมที่ผ่านมานี่ทำไป3เบอร์ดี้ครับเนลลี่คอร์ด้าครับบินเบอร์ดี้ลงไปครับขึ้นเป็น28อันเดอร์ครับลิเดียโคถ้าจบเดี๋ยวต้องดูครับว่าจบด้วยสกอร์เท่าไหร่แต่ตอนนี้นี่เป็นสกอร์ที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับในรายการนี้นะครับ28อันเดอร์คนที่ทำต่ำที่สุดที่จบ4วันในรายการนี้